ขอบคุณ F นะครับกับอาชีพเด็ดๆที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมนะครับมาถึงช่วงผมกันบ้างนะครับทีเด็ดเมืองไทยก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วเราก็ได้ชื่นชมกับหนึ่งในความเด็ดของเมืองไทยด้วยนะครับวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องราวของสหกรณ์ครับเพราะว่าระบบสหกรณ์ในประเทศไทยไม่แพ้ชาติไหนในโลกอยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้เราจะพูดถึงในแง่ของการเอาระบบสหกรณ์มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็สังคมของประเทศในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั่นเองนะครับและแขกรับเชิญที่มาให้รายเด็ดกับเราครับผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจโคนมของสหกรณ์ครับคุณเชิดชัยพรหมแก้วสวัสดีครับดีครับผมพูดถึงความพร้อมก่อนดีกว่าของสหกรณ์ในบ้านเราในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนี่ถือว่าพร้อมมากน้อยแค่ไหนยังไงสหกรณ์ในบ้านเราตั้งมาร่วม100ปีแล้วครับแล้ววันนี้เองข้อมูลตัวเลขที่ปรากฏให้เห็นต่อสาธารณชนทั่วไปเรามีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เราสร้างรายได้ประเทศปีหนึ่ง2ล้านล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 19% เศษใน GDP ประเทศครับเกือบร้อยละ 20 นะครับงั้นถ้าเอาตัวเลขนี้ไปวัดศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจต้องเรียนว่าเราก็มีความพร้อมพอสมควรในการที่จะก้าวสู่เศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่าเศรษฐกิจประชาคมอาเซียนพอเราจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมันจะมีความท้าทายอะไรเพิ่มเติมขึ้นครับประเด็นแรกเลยนะครับคำว่าเศรษฐกิจประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสิ่งที่เกิดขึ้นคือการเกิดตลาดร่วมและฐานการผลิตเดียวกันทั้ง9ประเทศที่เป็นสมาชิกครับแปลให้ง่ายก็คือว่าต่อไปนี้สินค้าประเทศล้อมบ้านเราเข้ามาบ้านเราไม่มีกำแพงภาษีครับก็แปลว่ามีการเคลื่อนย้ายตัวสินค้าโดยเสรีเคลื่อนย้ายเงินทุนเสรีเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีเคลื่อนย้ายการลงทุนเสรีครับปัจจัยพวกนี้เป็นปัจจัยท้าทายทั้งหมดในระบบสากลสิ่งหนึ่งที่เมืองไทยได้รับการกำหนดว่าเป็นประเทศที่ผลิตอาหารของอาเซียนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอาเซียนและก็เป็นแหล่งคุณค่าสุขภาพของอาเซียนครับใน3อย่างนี้นะครับ1ใน3อย่างคือการผลิตอาหารจะอยู่ในบทบาทของสหกรณ์ที่ส่วนใหญ่สมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรพี่น้องชาวนาพี่น้องชาวสวนที่ทำปลูกข้าวหรือทำสวนผลไม้นะครับครึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์เรามีระบบสหกรณ์รองรับงั้นถ้าประเทศไทยได้กำหนดว่าจะมีบทบาทสำคัญในการผลิตอาหารเลี้ยงอาเซียนและเลี้ยงประชาคมโลกความท้าทายที่ท่านถามผมตะกี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนมาเป็นโอกาสพร้อมกับจุดแข็งของเราที่เราอยู่ในสายงานอาชีพนี้จะเปลี่ยนเป็นสินค้าที่มีคุณภาพออกไปสินค้าหลักๆที่เราผลิตสู่ตลาดนอกจากข้าวสารที่ผมเรียนแล้วตะกี้เรามีนมพร้อมดื่มนะครับที่ผลิตอยู่ผลไม้แปรรูปหรือผลไม้สดที่เราทำอยู่นะครับและนอกจากนั้นก็มีสินค้าเกษตรแปรรูปนะครับสำคัญจริงครับวันนี้จะเป็นสินค้าเพื่อการยังชีพดังนั้นพอเปิดตลาดอาเซียนตลาดกว้างขึ้นจากคนไทย60กว่าล้านคนเศษเรามีตลาดเพิ่มขึ้นเกือบ600ล้านคนเศษในอาเซียนที่จะมาช่วยกินช่วยใช้นั่นคือโอกาสของเราถ้าเราได้เพิ่มปริมาณการผลิตมากขึ้นขายสินค้าคุณภาพมากขึ้นเราก็มีตลาดกว้างขึ้นแล้วเมื่อมีตลาดกว้างขึ้นเราก็มาเร่งกระบวนการเพาะปลูกนะครับจากสมาชิกเข้ามาแปรรูปในสหกรณ์และส่งขายครับผมสิ่งที่ท้าทายแล้วเราเตรียมรองรับอยู่ครับซึ่งแน่นอนถ้าสมมติว่าเราทำสำเร็จมันก็จะเป็นจุดโยงในการเชื่อมต่ออีกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะนำเขาเข้ามาประเทศได้เห็นความสวยงามต่อไปเรื่องของการท่องเที่ยวได้หมดเลยคราวนี้สหกรณ์เพราะว่าสหกรณ์กลุ่มเล็กกลุ่มน้อยที่ไม่ได้ออกมาเห็นในรูปแบบของผลิตภัณฑ์สหกรณ์แท็กซี่อะไรพวกนี้นะครับก็จะสามารถได้รับประโยชน์ด้วยกันแน่นอนครับสหกรณ์เรามี7ประเภทแต่ที่ผมพูดทั้งหมดในสหกรณ์ภาคการผลิตที่มีสหกรณ์เกษตรสหกรณ์นิคมสหกรณ์ประมงครับมีอีก4รูปที่ท่านถามผมก็คือสหกรณ์เดินรถพี่น้องเข้ามาหรือประชาชนหรือนักท่องเที่ยวเข้ามาก็จะได้ใช้บริการครับสหกรณ์ร้านค้าซึ่งขายของอยู่แล้วก็จะมียอดขายเพิ่มขึ้นครับอีกตัวนึงครับสหกรณ์ออมทรัพย์ถามว่าสหกรณ์ออมทรัพย์จะมีประโยชน์อะไรกับการเปิดอาเซียนบ้านเราตั้งสหกรณ์มาเกือบ100ปีนะครับการเติบโตการสะสมทุนสหกรณ์ออมทรัพย์นี่ขึ้นมาเรื่อยๆทุกวันนี้สหกรณ์ออมทรัพย์เรานี่มีสภาพคล่องที่เรียกว่าล้นอยู่การเปิดอาเซียนเราพร้อม2เรื่องครับเรื่องแรกถ้ามีเป็นทางการลงทุนกับสหกรณ์นอกอาเซียนและได้รับผลตอบแทนที่ดีพอสมควรเราก็จะใช้เงินสภาพคล่องนี้ไปลงทุนได้อันที่2ถ้าเปิดการไหลเสรีของเงินทุนและต้นทุนเงินของต่างประเทศมันต่ำกว่าเราสามารถจะหยิบยืมเงินตรงนั้นมาแล้วมาปล่อยให้สมาชิกเรากู้และลดดอกเบี้ยกู้ลงเห็นว่ามันทูเวย์2ทาง
ครับผมนี่คือประโยชน์ที่เราต้องบริหารจัดการให้ได้ปิดท้ายครับผมนะครับท่านมีอะไรอยากจะฝากครับคราวนี้ในแง่ของประชาชนคนไทยทั้งประเทศเลยเขาจะมีการเตรียมความพร้อมยังไงทั้งที่เป็นสมาชิกสากลและก็รวมถึงประชาชนทั่วไปด้วยตอนนี้เองกรมพยายามเร่งที่จะทำโครงการต่างๆเพื่อไปรองรับหนึ่งในโครงการที่ผมเรียนคือโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสากลเพื่อรองรับ AEC ครับโครงการนี้เรากำลังร่วมกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อไปศึกษานะครับวิธีดำเนินงานบริหารจัดการของสากลวิธีดำเนินธุรกิจกับสินค้าหลักของสากลว่าจะมีการพัฒนาอย่างไรอีก2ปีข้างหน้าเพื่อรองรับ AEC เรามุ่งในสากลที่ผลิตสินค้าหลัก1ก็คือเรื่องข้าวตั้งแต่การปลูกและการไปรูปข้าว2สากลที่เกี่ยวกับการผลิตนมครับนะครับ3สากลเกี่ยวกับการผลิตผลไม้4ก็สากลเกี่ยวกับผลิตสินค้าแปรรูปนะครับตอนนี้เองเรากำลังศึกษาว่าสากลเหล่านี้นะครับจะสามารถปรับตัวรูปแบบการบริหารจัดการรูปแบบการดำเนินธุรกิจเพื่อจะรองรับ AEC ได้อย่างไรเมื่อผลการศึกษาเสร็จอีก100กว่าวันข้างหน้าสากลทั้ง5หรือ6แห่งที่ผมยกอย่างก็จะกลายเป็นต้นแบบให้สากลอื่นเข้าไปศึกษาวิธีการปรับตัวนะครับเป็นการไปเรียนจากของจริงขึ้นมาแล้วก็จะส่งผลให้สากลอื่นๆไปเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวตามเราจะมีโอกาสที่มีตลาดกว้างขึ้นเราสามารถที่จะขายสินค้าได้มากขึ้นดังนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียนฝากไว้คือเรื่องคุณภาพของตัวสินค้าต้องรักษาไว้นะครับบ้านเราอย่างที่ผมเรียนว่าเราผลิตของดีๆเราผลิตอาหารเป็นที่ยอมรับของโลกแต่สิ่งพวกนี้จะยั่งยืนได้นั่นคือคุณภาพต้องเหมือนเดิมทุกอย่างครับผมนะครับจะเห็นได้นะครับว่าจริงๆแล้วสากลนี่ครับเป็นธุรกิจเล็กๆสำหรับบางที่หรือว่าหลายๆคนจะมองว่ามันเป็นของกลุ่มคนหรือว่าของชุมชนแต่วันนี้เราได้รับทราบข้อมูลครับว่าจริงๆแล้วมีความสำคัญไม่น้อยนะครับในแง่ของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศนะครับแน่นอนพวกเราก็เป็นกำลังใจให้กับระบบสากลด้วยนะครับขอบพระคุณครับดีครับดูเรื่องราวของความเด็ดไปแล้วนะครับในทีเด็ดเมืองไทยช่วงหน้านะครับเราไปดูความเด็ดของกรุงเทพบ้างดีกว่ามีอะไรมาฝากกันเดี๋ยวกลับมาติดตามกับทีเด็ดกทม.ครับ